ครั้งที่ได้เจอทุกครั้งที่ได้มองเห็นเข้าไปนะครับผมเห็นถึงความหวังดีผมเห็นถึงความศรัทธาผมเห็นถึงความแบบกำลังใจเนาะพอเคยแบบเราก็อ่านแบบคอมเมนต์แฟนคลับอะไรเงี้ยว่าแบบพอสเป็นคนที่ทำให้พี่อยากออกไปใช้ชีวิตนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบผมดีใจมากเลยเพราะว่าแพชชั่นเราคือการนี้แหละให้คนอ่ะให้เพื่อนมนุษย์เราอ่ะได้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยมันทำให้ผมมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ทำให้ผมได้ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ได้ดูแลทุกคนที่อยู่ข้างหน้าผมให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแล้วไม่ค่อยได้พูดแต่รักนะครับรักมากๆรักจริงๆรักจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะรักจริงๆคือทุกคนที่ได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับผมเนี่ยน่าจะรู้จักตัวตนของผมดีแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆนะครับผมเนี่ยจะคอยเป็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจและพลังงานบวกที่ดีทำให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับบอส CKM ครับผมจริงๆก็ช่วงนี้ก็มีความสุขครับผมที่ได้เหมือนเขาเรียกว่าไงเนาะได้ทำงานในวงการเนาะตอนนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วที่ได้ทำงานในวงการมาครับผมตอนนี้ก็มีความสุขมากๆอีกอย่างนึงที่เราได้ออกซิงเกิลอัลบั้มของตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นความฝันของผมด้วยครับก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเรามีโกที่ชัดเจนมากว่าเราอยากทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเรามีเหตุผลที่จะทำมันใช่ไหมแล้วพอตอนนี้เหมือนเราพอเราได้ทำมันทำตามโกที่เราวางไว้และใน2ปีที่ผ่านมาเราทำตั้งเป้าไว้คือถ้าเปิดโทรศัพท์ว่าผมจะมีโกในเป็นลิสต์เลยนะว่าในปีนี้เราทำหรือยังซึ่งในปีนี้เราได้มีโกแต่คือผมเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราจะไปต่อแบบยังไงดีเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราหวังก่อนหน้านี้มันเกินมามากๆแล้วอะไรเงี้ยใช่มันเกินมากว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เยอะมากๆคือผมไม่อยากจะยึดติดกับคำว่าชื่อเสียงหรือเงินทองมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือมันมีจุดหนึ่งอ่ะพอยต์หนึ่งรู้สึกว่าทำแล้วไม่มีความสุขก็มีนะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องแบบเป็นแบบนี้เราต้องแบบอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอะไรเงี้ยทั้งที่ก่อนหน้านี้เราทำเพราะความสุขเราทำเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขแต่เหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยคนเห็นมากขึ้นแฟนคลับเรามากขึ้นคนที่รักเรามากขึ้นเขาก็คาดหวังเรามากขึ้นจนแบบบางทีเราก็ไม่เป็นตัวเองมันเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เราเจอด้วยครับใช่คือมันมีช่วงนึงที่ผมจากคนที่เอาเรื่องง่ายเป็นคนที่สบายสบายเนาะมีช่วงนึงอันนี้ยอมรับเลยว่ามีช่วงนึงที่ผมเป็นคนที่สบายสบายมากจนวันนึงเหมือนเรากลายเป็นคนที่แบบperfection อะไรก็ต้องแบบเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยจนมันทำให้รู้สึกว่าเราตึงไปอาจจะไม่รู้ตัวบางทีเนาะการที่เราแบบเป็นมนุษย์เราอาจจะแบบเอ้ยยึดติดว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันมีจุดหนึ่งที่เรากลับมารู้ตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครที่แบบ everybody perfectมันไม่มีใครที่แบบคือเขาเรียกว่ายังไงเราไม่สามารถจะคาดหวังให้ทุกคนแบบเพอร์เฟกต์ได้เพราะเรายังไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเลยเราเป็นมนุษย์เพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่ AI อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลับมาตั้งมานั่งตกตะกอนตัวเองว่าแบบสิ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็อยากแบบไม่เป็นไรเอาใหม่อะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเลิร์นนิ่งของตัวเองแล้วก็คนรอบตัวอะไรเงี้ยครับตัวจริงของผมเหรอผมเป็นคนที่เป็นคนสบายสบายครับพี่หนุ่มก่อนนี้เป็นคนสบายสบายมากชอบแบบใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแหละเป็นคนแบบพูดคุยสนุกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็ชอบอยู่กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ย
ดีใจกับตัวเองคือตรงที่ว่าเราเหมือนเราเคยบอกแฟนคลับแล้วก็พูดกับแฟนคลับว่าเออชีวิตเราอ่ะมันก็แบบนี้แหละมันมีดีบ้างมันมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีแย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเคยบอกกับทุกคนว่าเออถ้าเปรียบเสมือนกับฤดูกาลโลกเรามีฤดูหลายฤดูเลยฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวทุกฤดูมีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้และปรับตัวมันยังไงอะไรเงี้ยคือวันหนึ่งอะเราขึ้นไปได้แล้วก็ตกมาได้เช่นกันเหมือนเวลาเราสมมติเราเข้าโรงพยาบาลเราอะชีพจรเราเปลี่ยนเส้นชีพจรขนาดชีพจรเรายังขึ้นลงเลยซึ่งมันก็หมายความว่าชีวิตเรามันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรหรือมันไม่ได้มั่นคงมันไม่สเตเบิลอยู่แล้วอ่ะถ้ามันหยุดเป็นสเตเบิลเมื่อไหร่นั่นคือมันไม่ใช่ชีวิตละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมพยายามแบบว่าพยายามบอกคนตรงเนี้ยให้เขาแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อคือเราบางทีเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เราคิดตกตะกอนออกมาได้จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถนะทุกคนสามารถทำตามความฝันได้ครับไม่ว่าจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสผมว่าคนเราไขว่คว้าได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถเต็มที่กับมันได้มากแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ย ถามว่ายากไหมยากแล้วนะแต่การที่จะอยู่ต่อตรงนี้ให้ยังไงให้นานเนี่ยยากกว่าอีกเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองให้มากขึ้นเมนเทนให้มากขึ้นความสุขหรือสิ่งที่แบบกำลังใจของเราเนี่ยก็ต้องบาลานซ์กันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบไปพร้อมๆกันไม่ได้อะพอมันเสียสมดุลน่ะสภาพจิตใจเรามันแย่แล้วมันก็จะกู้กลับมายากเหมือนกันใช่วงการบันเทิงก็คือวงการมายาอย่างหนึ่งอ่ะไม่รู้มันจะเป็นดาร์กไซด์เกินไปหรือเปล่าอ่ะแต่คือแค่รู้สึกว่าบางทีอ่ะเราไม่สามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้ในการออกสื่อหรือว่าไปเจอกับผู้คนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นตัวเองที่คือเป็นตัวเองที่อยู่ตรงกลางไม่ควรจะเป็นตัวเองมากหรือน้อยเกินไปเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนใครพยายามอยากให้ตัวเองแฮปปี้ที่สุดแล้วก็พยายามไม่อยากทำให้คนรอบข้างเราไม่แฮปปี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมแบบปรับทัศนคติตัวเองเลยว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ความสบายใจและความสุขที่เราสร้างขึ้นมาได้สำหรับตัวเองมันน่าจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวเราในจุดนั้นผมว่าคนเราไม่ใช่ผมนะผมว่าคนเราในทุกๆวันที่เปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะเราเป็นมนุษย์ในทุกๆวันมันย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมตามสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้เราเปลี่ยนอยู่แล้วครับผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันต้องมีสติอยู่กับตัวเราให้ได้มากที่สุดและไม่เดือดร้อนคนอื่นเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะอยู่คำฟ้าตลอดไปผมก็เลยแบบชอบส่งต่ออย่างวันเกิดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมมีโอกาสได้หาแล้วผมไม่เคยมีโอกาสเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงจะต้องตั้งใจหาเงินเพื่อมาส่งต่ออะไรเงี้ยแต่คือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสตรงนี้แล้วอะเราก็อยากจะส่งต่อให้กับโอกาสคนที่ไม่ให้คนอื่นใช่ครับคิดกลับไปคิดทบทวนตัวเองว่าเราควรจะทำยังไงเหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าชีวิตเรามันมีขึ้นมีลงผมจะกลับไปที่ mindset นี้ตลอดว่าโอเคบางทีอะช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะมันอาจจะต้องรอแบบหลายๆอย่างมาประกอบพร้อมๆกันด้วยการที่เรารีบไปอะมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีบางทีเราอาจจะทำในสิ่งที่เราแบบรู้ตัวว่าเราไม่น่ารักหรือทำในสิ่งที่เราแบบรู้ตัวว่าเราแบ
ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบ้างเนาะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมามันก็มากกว่า600 700กว่าวันอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างครับที่รู้สึกผิดหวังกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็พยายามดึงตัวเองกลับมาก็จะพยายามให้มีสติให้ได้มากที่สุดแหละครับพี่หนุ่มคนเราเป็นมนุษย์ไม่ได้มีสติตลอดเวลาแต่ถ้าเราพยายามแบบให้เรามีสติตลอดเวลาได้ก็จะดีมากๆครับถ้าเป็นจุดแข็งจุดแข็งผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ถ้าตั้งใจผมจะตั้งใจแบบเกินร้อยตั้งใจมากๆให้รับโอกาสผมตั้งใจมากๆพยายามแบบเราทำในเต็มที่ของเราสุดๆอะไรอย่างนี้ถ้าจุดอ่อนเหรอจุดอ่อนผมมีคนที่หวั่นไหวง่ายต่อสิ่งรอบตัวถึงผมจะมีสตินะแต่ผมก็อ่อนไหวง่ายนะผมแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้แหละคือจุดอ่อนที่เห็นผมรักตัวเองอะไรอย่างนี้นะทุกวันเนี้ยผมตอบคำถามตัวเองเลยว่าผมทำเพื่ออะไรทุกวันเนี้ยมันไม่ได้มองกลับมาว่าทำเพื่อตัวเราเลยผมทำเพื่อน้องสาวผมทำเพื่อพ่อผมทำเพื่อแม่คือเตรียมทุกอย่างไว้ให้เขาพร้อมหมดแล้วว่าแบบถ้าวันหนึ่งคือคิดถึงจุดนั้นเลยนะว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่อ่ะเขาจะไม่ต้องมาลำบากแบบอย่างที่ก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่แพชชั่นเราอ่ะการที่ผมได้สร้างความสุขให้คนอื่นน่ะแล้วคนอื่นมีความสุขแล้วมีกำลังใจอ่ะมันก็เพียงพอแล้วมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบว่าเออเฮ้ยเราจะรู้สึกบางทีเราแบบเราเหนื่อยมากเราล้ามากอะไรเงี้ยแต่แค่เราได้แบบได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นคำพูดนะบางทีเราไปเจอแฟนๆเนาะนี่พูดถึงในมุมแฟนคลับแล้วกันมีงานแบบได้ทอล์กกับแฟนแล้วก็ต้องแบบเรามีต้องมีระยะห่างซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับกับศิลปินอะไรเงี้ยแต่บางทีเราเป็นคนที่แบบจิตสกินชิปแล้วเป็นคนที่แบบว่าเราง่ายๆอ่ะคือเราอยากแบบเออมึงทอเรื่องอะไรมาทอล์กคุยกันได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่สามารถแบบจะทำแบบนี้กับทุกๆคนได้อะไรเงี้ยก็แบบเราก็อยากแบบอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราเข้าใจทุกๆคนจริงๆแต่ว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถทำได้จริงๆลงเรื่องแหละครับก็มีนะจริงๆมีช่วงที่แบบลงเรื่องกับชื่อเสียงอะไรงี้ด้วยก็ช่วงนี้แบบว่าเอ๊ะประมาทเขาเรียกความประมาทละกันความประมาทในการใช้ชีวิตก็จะมีแบบในเรื่องของอย่างที่ก่อนหน้านี้แหละครับอาจจะเป็นช่วงที่ตัวเองมีนิสัย perfectionist เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบคาดหวังกับทุกคนนั่นแหละที่แบบให้ทุกคนแบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็พยายามไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วครับอยากใช้ชีวิตแบบให้มันมีความสุขในทุกๆวันมากกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกันครับใช่เราไม่อยากจะเป็นคนที่แบบไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนของผมโอ้ความรักนะครับผมก็จริงๆนะความรักใช่ไหมเราก็ถ้าเป็นความรักผมรู้สึกว่านะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความสบายใจมากกว่าเราคงไม่อยากได้ความแบบครอบครองหรืออะไรขนาดนั้นหรอกครับเราอยากได้ความรักที่แบบว่าแบบความสบายใจไม่มากดดันกันอะไรเงี้ยปล่อยให้ได้เค้าเรียกไงให้มีพื้นที่ของซึ่งกันและกันการให้เกียรติกันอะไรเงี้ยนะถ้ามีความรักหรืออะไรเงี้ยนะครับณตอนเนี้ยนะผมรู้สึกว่าอนาคตเราก็สำคัญครอบครัวเราก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยถ้ามีความรักได้ก็คงจะเป็นความรักคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็แฟนๆทุกคนแล้วก็คนที่รักผมทุกคนเนี่ยนั่นแหละคือความรักของผมโกที่ผมมองตัวเองเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมองอยู่ว่าเราจะยังไงต่อโกของเราจะไปยังไงต่อก็เป็นศิลปินก็ยังอยากอยู่ในวงการอยู่นะครับผมก็อยากเป็นศิลปินในวงการอยู่อยากเป็นนักร้องอยากจะอย่างที่บอกอยากออกอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเพราะว่าผมมีความสุขที่ได้ร้องเพลงแล้วก็เลยอยากมีโอกาสที่จะแบบตั้งโก
สักครั้งหนึ่งถ้าได้มีโอกาสได้เล่นซีรีส์ที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ละกันที่ยกระดับขึ้นมาจากในภายในประเทศอะไรเงี้ยก็อยากมีโอกาสลองดูสักครั้งหนึ่งครับผมสู้กันสุดๆครับหนุ่มอื่นเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเนาะแต่ก็เป็นมีความแบบความดื้อๆหน่อยความแสบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่เขาเรียกไงเขามีความฝันเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นความตั้งใจที่คือผมรู้สึกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบโอ้โหถ้าตั้งใจอ่ะถ้าทำฉันต้องทำให้ได้นี่เป็นหนึ่งข้อที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยสำหรับเขานะอย่างเงี้ยจนถึงวันเนี้ยเขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำนะการเป็นศิลปินใช่ก็ดีใจกับเขามากอะไรเงี้ยแต่เราก็อยู่ด้วยกันไปนี่แหละเป็นอยู่ข้างเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะนานๆทีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะก็แบบเป็นยังไงบ้างวะไม่ได้คุยกันแบบบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีคือนางก็จะตั้งใจช่วงนี้นางตั้งใจซ้อมเนาะตั้งใจทำตามความฝันก็แบบว่าก็เหมือนแยกกันกำลังแยกกันอยู่ทำตามความฝันอยู่แต่คือเราไม่ใช่ว่าเราจะแยกกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีที่ปลายความฝันที่อาจจะแบบได้ทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักเหมือนเดิมเป็นคนน่ารักให้น่ารักงั้นผมก็ยังชอบแกล้งเหมือนชอบแกล้งชอบแกล้งไม่ใช่ชอบแกล้งชอบแกล้งเหมือนเดิมอายุเราพอๆกันไล่เรียกกันแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายที่ซนเหมือนกันผมซนเหมือนกันแสบเหมือนกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะก็ผมเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกอะเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นมากกว่าเองเรามีความจริงใจให้กันสูงมากแต่บางทีการที่เราเป็นตัวเองครับพี่หนุ่มเราเป็นมนุษย์อะเราจะไม่รู้ว่าในด้านที่ดีหรือด้านไม่ดีของเราอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีไหมแต่ในเรื่องของแพชชั่นหรือว่าความศรัทธาที่มีให้กันมันเป็นในทางเวเดียวกันว่าเราจะตั้งใจทำไปพร้อมๆกันใช่เอาจริงๆเราแลกเปลี่ยนกันบ่อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็เหมือนเราเข้าใจลักษณะนิสัยของซึ่งกันและกันมากกว่าบางเรื่องเราก็ไม่อยากจะไปพูดให้เขารู้สึกแบบไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะเซฟความรู้สึกกันมากกว่าครับใช่แบบเราจะพูดในสิ่งที่ดีอันไหนไม่ดีก็พยายามแบบว่าให้มันซอฟๆลงอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามเตือนกันบ่อยมากครับThe Boys Next World ครับผมก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าเราได้เปลี่ยนลุคจากผมยาวเป็นผมสั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นชินกับบอสชัยกมลในลุคผมสั้นเพราะว่าวันก่อนแบบเคยมีครั้งหนึ่งเดินไปบอกเฮ้ยโนอื่นหรือเปล่าหรือบอสเพราะเรามีความเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วโนอื่นก็จะเปลี่ยนผมเป็นหน้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะได้เห็นอีกมุมนึงที่ไม่ได้เคยเห็นเนาะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงดีกว่าใช่ก็แล้วก็ในเรื่องของตัวบทตัวเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมีความแบบมูเตลูอันนี้ผมเชื่ออย่างนึงเพราะผมเป็นคนชอบมูเตลูซึ่งมันอาจจะเค้าเรียกว่าอะไรทัชกับคนไทยหลายๆคนเนาะซึ่งมันก็ทัชกับผมเหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าดูเรื่องนี้แล้วแบบว่าเอ้ยใช่ว่ะใช่เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีความสนุกขึ้นมาเพราะว่ามันเล่นเกี่ยวกับความเชื่อของคนเราด้วยอะไรเงี้ยการที่จะเจอคนดักคนหนึ่งหรือว่าพรหมลิขิตอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้อาจจะมาจากความบังเอิญก็ได้มันประมาณนี้นะฮะก็ดีใจมากซิงเกิลแรกของผมนะจริงๆไม่ใช่เพลงแรกที่แต่งแต่ว่าแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นซิงเกิลแรกของผมเพลงนี้ก็แต่งเองด้วยครับ มันก็คือเราเอาคำว่าชุดเลยอ่ะคือชุดเลยเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับรุ่นพี่
พี่เขาบอกว่ามึงคนเนี้ยชูดเลยอ่ะหน้าตาดีอ่ะหล่ออ่ะถูกใจอ่ะอะไรเงี้ยชูดเลยอ่ะก็เลยแบบโอ๊ยแล้วคำนี้สำหรับเรามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมคำนี้มันทัชเรามากเลยคำว่าชูดชูดที่แปลว่าหญิงแล้วเรามาคิดอีกทีนึงว่าชูดมันทับศัพท์กับคำว่าชูสที่แปลว่าเลือกแล้วก็เลยหยิบบทเนี้ยมาแต่งเพลงผมจะเป็นคนที่แบบชอบเอาแบบคำที่เป็นบทเทรนดิ้งอ่ะมาแต่งเป็นเพลงแล้วก็ชอบทำแบบคำซ้ำแบบให้มันแบบฟังแล้วแบบติดหูอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราตั้งใจแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็จริงๆถามว่าคาดหวังไหมแน่นอนเราเป็นศิลปินคนแรกของค่ายทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าอยากให้มันออกมาดีแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการทำเพลงนึงให้มันดังขึ้นมาได้มันยากแค่ไหนก็เหมือนปลดล็อกตัวเองครับปลดล็อกตัวเองในจุดที่ว่าเอ้ยแบบอยากจะขอบคุณนี้แบบเชื่อใจแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้กับผมแบบก็เต็มที่มากแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยครับที่แบบทั้งช่วยโหวตทั้งช่วยในเรื่องของปั่นยอดวิวหรือว่าทั้งแบบในสตรีมมิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่ามีแค่แฟนๆคลับของเราที่ฟังแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนเพลงเข้ามาฟังด้วยตอนนี้ผมนึกถึง MV เพลงหนึ่งเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนฟังเพลงแต่ไม่ชอบดู MV จะดู MV ก็ต่อเมื่อแบบเฮ้ย MV มันเล่าเรื่องแบบเอ้ยไม่เครียดดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากให้มันเป็นไวบ์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอามาปรึกษากับพี่ๆทีมงานนี่แหละว่าเออพี่ผมอยากได้แบบนี้มันน่าจะแบบน่าจะแบบคนดูก็ดูได้คนฟังก็เหมือนฟังอาจจะดูครั้งแรกแล้วแบบเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้ฟังรอบ2เอ๊ะทำไมเป็นงี้พอฟังรอบ3ปุ๊บอ่ะเริ่มติดหูแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราคิดไว้หมดแล้วแหละว่าคนดู MV เราเนี่ยขอไม่เกิน2รอบอ่ะชูดเลยต้องร้องตามให้ได้อ่ะอะไรประมาณเนี้ยครับผมจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นเพลงที่น่ารักอีกเพลงนึงเหมือนกันนะแต่ว่าอยากให้รอติดตามดีกว่าใช่ตอนนี้ก็เหลือแค่อัดแล้วครับผมได้ฟังเร็วๆนี้แน่นอนเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเพลงที่ฟังแล้วเขินพี่หนุ่มฟังแล้วพี่หนุ่มเขินแน่นอนอ่ะแต่ผมอ่ะอยากจะบอกว่าคือผมอ่ะเคยแกล้งแฟนเขาว่าเพลงต่อไปอ่ะร้องไห้นะแต่พอสัมภาษณ์วันเนี้ยบอกพี่หนุ่มวันนี้เพลงนี้พี่หนุ่มฟังพี่หนุ่มเขินแน่อ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะไม่รู้สิครับว่าเพลงเดี๋ยวให้ผมแล้วเป็นเพลงอะไรใช่จริงมันมีหลายอย่างที่บอกครับหลายช้อยอยู่ที่ว่าทางทีมเราอ่ะอยากจะหยิบเพลงไหนที่มันเหมาะสมให้มันต่อเป็นสตอรี่กันมากกว่าอะไรอย่างนี้จริงๆผมแต่งไว้แบบค่อนข้างที่แบบมันเพียงพอสำหรับการปล่อยอัลบั้มแหละถ้าสำหรับผมใช่ไหมผมอยากให้เห็นนะถ้าเราไม่มีโอกาสแต่ว่าในปีนี้คืออย่างที่ทุกคนเห็นครับตารางคิวงานของผมก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันเนาะคือผมอยากจะบอกว่าอยากให้มันออกมาเหมือนกันแต่ในเรื่องของคิวเราณตอนนี้คือแบบมันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาเยอะมากอยากให้ทุกคนรอครับก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเพลงชุดเลยครับซิงเกิลเดบิวต์ของผมนะครับผมก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วนะครับทุกวันนี้ก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube Minawai Music นะครับกับเพลงชุดเลยเหมือนกัน5ล้านวิวเนี่ยจะมีโปรเจกต์พิเศษอีกเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับทุกยอดวิวทุกยอดโหวตนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะมีเพลงอะไรให้ติดตามเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับMinawai Music ทุกช่องทางเลยนะครับ